ฉันลืมเอาพาสปอร์ตมาจ้าที่มันทำมาคนเยอะมากอะทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่ภูทัวซานแต่ว่าระยะเวลาการเดินทางของเขายาวนานมากเลยทุกคน4 ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าเราตั้งใจไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถึงแล้วเราก็จะไปขึ้นเรือกันปะนั่งรถกันไปยาวๆเลยอันนี้ก็คืออีกประมาณ40 กว่านาทีก็คือใกล้ถึงภูทัวซานแล้วมาถึงที่ซื้อตั๋วภูทัวซานแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราทำเลยก็คือฉันลืมเอาพาสปอร์ตมาจ้าแต่ว่าก็วิ่งกันมานะคะจนได้ใบนี้มานะคะในการซื้อตั๋วก็คือทั้งหมด160แล้วก็บวก60 หยวนแล้วก็มีธูปอันนี้ราคา35 หยวนนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกันไปอันนี้คือกำลังเดินทางไปขึ้นเรือนะคะทุกคนแดดวันนี้ร้อนมากคือเราเลือกวันที่ฝนไม่ตกหนาวก็ไม่หนาวนะแต่ว่าเอาร้อนไว้ก่อนเอาให้แบบเดินทางปลอดภัยนะคะอันนี้ก็กำลังเดินทางไปขึ้นเรือนะคะเรือลำใหญ่เวอร์ใหญ่มากสุดๆก็มาถึงแล้วนะคะจุดหนานไห่กวนอิมจุดแรกนะคะที่บอกว่ามีเจ้าแม่กวนอิมองค์ที่ใหญ่มากสูงถึง33 เมตรนะคะใครที่เป็นลูกเจ้าแม่กวนอิมก็จะต้องมาที่นี่นะคะเราเนี่ยนั่งเรือแล้วก็นั่งรถมาต่ออีก5 หยวนนะคะแล้วก็จะมาถึงจุดนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินเข้าไปข้างในกันนะคะนี่วันธรรมดาคนเยอะมากทุกคนเนี่ยนี่คือทางที่เรากำลังจะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมกันนะคะขึ้นไปข้างบนกันอันนี้คือทางเข้าแล้วนะคะเข้าที่ไปนานไห่กวนอิมนะคะเข้าทางนี้เลยประตูนี้เลยอันนี้นะคะหลังจากที่เราซื้อตั๋วมาเสร็จแล้วนะคะตั๋วทางเข้าราคาทั้งหมด6 หยวนนะแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะก็จะเจอกับเจ้าแม่กวนอิมเดี๋ยวเราเข้าไปกันเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยที่นานไห่กวนอิมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของเกาะภูทัวซานเลยเป็นศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชนที่ต้องมาที่นี่นะคะองค์เจ้าแม่เนี่ยมีความสูงถึง33 เมตรแล้วก็จะมีสีทองเป็นรัศมีออกมาตั้งอยู่ทิศกับฝั่งทะเลภูทัวซานด้วยนะคือแบบตอนที่เข้ามาครั้งแรกแล้วก็มาเห็นน่ะรู้สึกว่าท่านสง่าแล้วก็สวยมากๆเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นนานไห่กวนอิมที่ทุกคนเขาก็จะมาล้อมรอบแล้วก็จับรูปๆนะคะ3 รอบแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีใส่เงินลงไปด้วยนะเดี๋ยวน่าจะมีเงินอยู่นะเดี๋ยวเอามาใส่บ้างขอเอาแบงค์20ที่ไทยมาร่วมทำบุญตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะล้อมรอบแล้วก็ลูบไปด้วยกันทั้งหมด3 รอบนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะก็จะมีคำกล่าวคำอวยพรต่างๆนี่ใครอ่านออกก็มาอ่านได้เลยมาเดี๋ยวขออนุญาตไปล้อมรอบก่อนนะเมื่อเดินมาอีกประมาณ100 เมตรนะคะเราก็เจออีกจุดหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าจื้อฉูหลินนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปสักการะข้างในกันนะคะอันนี้สามารถเดินต่อจากของนานไห่กวนอิมได้เลยนะก็คือไม่ได้ไกลกันมากนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางลัดไปอีกจุดหนึ่งนะคะจุดที่3ของเราก็คือชื่อผู่จีซื่อหรือว่าวัดผู่จีนี่เองนะคะซึ่งดูตามแมปเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยนะอันนี้ห่างจากที่ไห่นานกวนอิมอยู่ประมาณ 1,100 เมตรนะคะก็คือสามารถเดินตรงๆมาได้เลยนะคะแล้วก็บรรยากาศของเขาเนี่ยดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดที่3หลังจากที่เดินมาประมาณ1 กิโลกว่านะคะเราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งที่เราตั้งใจจะมานะคะก็คือจุดผู่จีซื่อใช่ปะผู่จีซื่อคือมันก็จะแตกต่างจากอีกบรรยากาศนึงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันตอนนี้เป็นเวลา5 โมงแล้วสวยมาก
อีกจุดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเรามาไหว้ที่จุดผู่จีเนี่ยวัดผู่จีก็คือจะซื้อตั๋วด้านหน้าเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่5หยวนอันเมื่อกี้นะคะไหหลานกวนอินอยู่ที่6หยวนนะคะก็คือถ้าเราไปจุดไหนแต่ละจุดต้องซื้อตั๋วก่อนทุกครั้งนะคะไม่งั้นเขาก็จะไม่ให้เข้านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ด้านในกันดีกว่าค่ะตอนนี้ก็จะค่ําแล้วมืดแล้วป่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการมาไหว้พระที่ผู่ถั่วซานทั้งหมด3จุดนี่เองนะคะซึ่งเหมียวเดินทางมาจากเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะเดินทางมาทั้งหมด4ชั่วโมงด้วยกันนะก็เลยมีเวลาน้อยแล้วเราตั้งใจมาแค่ไปกลับเดี๋ยวเราต้องกลับแล้วถึงเซี่ยงไฮ้ก็น่าจะประมาณ3ทุ่มแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเวลาที่แบบนานกว่านี้นะก็แนะนำให้เหมารถบัสมาก็ได้นะคะแล้วก็มาค้างคืนที่นี่อีก1คืนแต่ว่าก็แนะนำอีกเหมือนกันว่าจะต้องดูดินฟ้าพยากรณ์อากาศดีๆเพราะว่ามาถึงแล้วมันไม่ได้มาได้เลยก็คือต้องข้ามเรือมาอีกทีนึงนะคะที่เหมียวนั่งเรือมาราคาอยู่ที่220หยวนนะคะแล้วก็มีขายทูบด้านหน้าทั้งหมด35หยวนด้วยแล้วก็ตรงด้านหน้าในแต่ละทางเข้าของแต่ละจุดอะค่ะก็จะต้องเสียค่าประตูทางเข้าอย่างด่านนี้ด่านมา5หยวนบ้างด่านหน้ามา6หยวนบ้างหรือบางจุดที่เราแบบนั่งรถมาก็เสียอีก5หยวนแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จ่ายไม่รู้เรื่องอะจ่ายงงมากแม่แล้วก็ใครนะคะที่จะมาที่นี่ก็แนะนำว่าให้เตรียมร่างกายเตรียมความพร้อมมาเยอะเพราะว่าเดินเยอะมากจริงๆแล้วก็อีกอันนึงระวังจะมีคนจีนมาทักทายคุณนะคะบอกว่าต้องการเตาโยมั้ยนะคะหรือว่าผู้แนะนำภาษาว่าแบบประวัติความเป็นมาอะไรยังไงอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะเผื่อมีมิจฉาชีพอันนี้คิดว่าอาจจะไม่มีแล้วแต่อาจจะแบบมาขอเป็นไกด์อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากมาที่ผู่ถั่วซานนะคะก็อย่าลืมมาตามรอยตามที่เหมียวแนะนำได้เลยนะคะก็เราก็ฝากทุกคนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์หมี่เกี๊ยวเหมียวจีนด้วยนะคะมีทั้งเพจทั้ง TikTok แล้วก็ทาง YouTube นะคะฝากด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วนำบุญมาฝากทุกคนค่ะ